พูดแล้วเหรอคะแล้วค่ะคือที่มาที่ไปยังไงนางหลุดเหรอคะไม่หลุดค่ะนางตั้งใจพูดเลยนางตั้งใจบอกเลยว่าจะได้เล่นละครกันกะถ้างั้นหนูถือว่าน้องนายพูดก่อนแล้วนะคะหนูไม่ได้พูดก่อนค่ะไม่เคยทราบนะครับว่าก่อนอันนี้เขาวางตัวเป็นแมทแล้วเรามาเสียแทนมันมีดราม่านี่เดี๋ยวนะจริงๆตอนแรกเขาวางเป็นแมทอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ว่าใช่เรื่องเดียวกันที่คุยกันที่ดิวมาหรือเปล่าแต่เราปรารถนาเราจะเข้าไปเรามีแมทเรามีละครกันไหมเราไม่ได้เล่นเรื่องนี้นี่ยายยายยังไงคะยายพลังธรรมป่ะเรื่องอื่นจะเล่นกันนะเอาแต่มีเรื่องอื่นโอ้ยตกใจหมดเลยไม่ค่ะไม่ใช่ไม่ได้เสียแทนเนาะคนละเรื่องกันก็แต่อื่นค่ะอุ้ยก็หนูไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่เข้าใจผิดเป็นคนละเรื่องกันแล้วไม่แน่ใจว่าเรื่องของหนูเขาจะอยากให้เปิดหรือยังแต่ตอนนี้คงเปิดแล้วแหละเปิดแล้วรู้สึกไงบ้างคะที่ได้ร่วมกับร่วมงานอีกครั้งหนึ่งกับน้องนายนภัสก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกับนายแล้วก็กับทางช่อง3ด้วยเออนั่นแหละหลายคนเลยมองว่าโอกาสที่มาร่วมงานช่อง3ได้ไงเพราะว่าช่อง3จะไม่เปิดได้ดาราคนนอกเข้ามาเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรื่องนี้หนูก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติคือฝนก็ไม่ได้กล้าคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเล่นเหมือนกันค่ะเออก็แล้วแต่บทเหมือนกันบางทีก็ต้องเริ่มใหม่ก็ยังแบบชวนกันไปเรียน acting อะไรอย่างนี้อยู่เลยค่ะจะมีกุ๊กกิ๊กกิ๊กกู๊กไม่ถึงว่ากุ๊กกิ๊กในเรื่องในเรื่องอาจจะเป็นค่อนข้างแบบซีเรียสจริงจังแต่ว่าคือจะกลับมาถ่ายดราม่าอีกรอบนึงก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอดูตัวบทก่อนเรื่องนานไหมคะเพราะปกติเฟิร์นเลือกเรื่องไหนต้องใช้เวลาในการเลือกก็เรื่องนี้ก็คุยมาโอ้นานแล้วเหมือนกันค่ะสักพักเลยติดต่อกันมาตลอดถูกใจอะไรครับถูกใจรับเล่นยังไม่กล้าพูดเยอะเลยอ่ะก็เออไปรอบมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเป็นการเล่นแบบที่เฟิร์นไม่เคยเล่นละครแนวนี้มาก่อนในชีวิตดีกว่าแล้วมันจะเปิดช่วงไหนเฟิร์นก็น่าจะประมาณปีหน้าค่ะต้นปีอะไรเงี้ยพอรับบทเครียดอย่างนี้ครั้งกลัวมันจะเครียดไหมครับบทดราม่าไม่หรอกค่ะเฟิร์นว่าน่าจะเบากว่าที่ผ่านมาตอนนี้ไม่เปิดเผยชื่อเรื่องยังไม่ได้เลยค่ะเป็นลมเขาบอกว่าเฟิร์นรวยมากตอนนี้จริงไหมคะไม่จริงเรื่องนี้ไม่จริงเลยค่ะงานหนึ่งไหมคะก็คือทำงานไม่เน้นเงินค่ะเน้นงานจริงจริงแต่เขาบอกว่าตอนนี้เปิดแต่เราไปถึงภูมิไม่เลยนะคะไม่มีอะฮะไม่ตัวยังไงคะคุณเขาจะการแซวเอิญกันไปตัวในไอจีคือเฟิร์นพูดเลยนะคะว่ากับไม่รู้พี่หรือน้องหรือเท่ากันหรือเปล่าเฟิร์นไม่เคยรู้จักไม่เคยคุยแล้วก็ไม่ได้ follow ด้วยซ้ำค่ะเราเห็นข่าวเราตกใจไหมคะเฟิร์นก็งงค่ะตอนแรกงงว่ามันมาจากไหนทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเราไม่เคยไปคอมเมนต์กลับเขาที่เขามาคอมเมนต์แซวเราไม่เคยค่ะไม่เคยเฟิร์นไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยเลยค่ะแบบโยงหรือว่าแบบแคปชั่นที่เราลงแล้วเหมือนเขาก็ไปลงในไอจีเขาเป็นการตอบโต้กันอะไรประมาณนี้ก็คือหนูแคปชั่นเสี่ยวชู้ผู้จัดการของหนูคือหนูเล่นกับผู้จัดการหนูส่วนสุดท้ายถ้าใครจะไปเขียนแคปชั่นอะไรที่ดูเหมือนต่อกันหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยหนูก็ไม่ทราบมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่โดยส่วนตัวหนูเราไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ด้วยเวลาจังหวะต่างๆมันแบบว่าค่อนข้างจะลงล็อกพอดีหนูก็ไม่รู้เรื่องเลยพอหนูไม่ได้ follow ไม่ได้ลงรู้อีกทีคือตอนเป็นข่าวแล้วทุกคนแท็กมาหมดแล้วก็แบบอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเมนเราได้อ่านเมนหนูพอคอมเมนต์มันจะขึ้นถ้าเกิดว่าหนู follow ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้มั้ยคะว่าล่าสุดเหมือนเขาออกให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนเขาก็ชอบเราปลื้มสเปกอ่านแล้วค่ะก็เหมือนเขาก็บอกเขาเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยคิดว่าเขามาแรงไม่เคยคือแบบเขามาแบบปีโจมเลยก็แรงตรงที่เป็นข่าวทุกที่เลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆถ้าเขาเดินหน้าจีบนี่เราว่ายังไงไม่มีทางไม่มีทางหรอทำไมอ่ะก็ไม่ถึงว่าหนูก็ยังไม่ได้อยากมีตอนนี้แล้วก็ไม่ได้รู้จักกันหรือว่าเขาก็แบบบอกว่าไปไกลๆแล้วมีคนโปรเทคเราหรืออ๋อเดี๋ยวก็เห็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคิดไหมครับอะไรเขาหลอกให้เราหนีไปครับเพื่อนหนีไปหมดเนาะหนีไปก็สงสารเขานะคะก็จะเขาเป็นแล้วเขาไม่ใช่สเปคเราเหรอครับเราไม่มีสเปคไงแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ไม่ได้อยากมีแล้วก็อะไรอย่างงี้ด้วยแหละน่าจะคอมเมนต์แล้วมี DM มั้ยจ๊ะแบบว่าไม่มีค่ะไม่มีหรือเธอไม่อ่านยังไม่มีถ้าเหมือนถ้าเราไม่ follow ก็เขาก็คนอื่นก็จะแบบ DM ไม่คืนใช่ฟังยังไม่ถามเรื่องไปทักคนเออแล้วพรีเซนเตอร์ไปเจอกันเป็นไงทำงานร่วมกันก็ทำงานค่ะก็ดีใจที่แบบเซเว่นแบบได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเซเว่นด้วยอะไรอย่างนี้ซาลาเปานั่งเขินไหมคะก็ปกตินะคะเขาทำงานปกติเขาไม่เสียอาการเลยเหรอไม่รู้ก็อาจจะแบบไม่ได้คุยกันเท่าไหร่ทำงานถ่ายตลอดแล้วก็ด้วยภาษาด้วยทุกอย่างอะไรอย่างนี้ภาษาไม่คิดได้เลยจะหนูไม่ได้ไงไ
ตัวไม่แล้วเขาไม่ได้เข้ามาบอกหรอกเอ้ยแบบยูแบบฉันชอบคุณมากใช่ค่ะไม่มีเลยทำงานแล้วปกติเลยค่ะไม่มีอาการเกิดอะไรให้เราไม่มีค่ะไม่มีก็เรียกว่าภาษาเป็นอุปสรรคของเราเนาะก็หลายอย่างเลยค่ะภาษาของทุกงานเลยค่ะภาษาเนี่ยไม่แต่ก่อนนั้นคือเขาแบบคลั่งใครใบเฟิร์นเลยนะแบบเขาพูดออกมาเลยขนาดนั้นเลยแต่ตอนทำงานก็ปกติเลยค่ะเขาเก็บอาการหรือเปล่าโอ้อันนั้นไม่ทราบเลยค่ะก็น่าจะทุกคนก็มาทำงานอ่ะเขาไม่เก่งเลยใช่ไหมตอนที่แบบว่าต้องยืนใกล้เราประกบเราอะไรเงี้ยก็ไม่นะคะปกติมากๆเลยมีแต่พวกกับแอคชั่นแบบนั้นแบบนี้แล้วด้วยเวลามันจำกัดด้วยมันต้องถ่ายไปกี่ช็อตให้ได้ภายในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีขายขนมจีบซาเปาเพิ่มไม่มีเลยค่ะไม่มีใช่ไม่มีแล้วก็หมายถึงนี่ก็อีกคนนึงที่ไม่ได้แบบไม่ได้รู้จักไม่ได้คุยไม่ได้มีการติดต่อเป็นการส่วนตัวอะไรเลยค่ะก็ขอบคุณแฟนๆที่เชียร์ค่ะก็ฝากซาลาเปาหมูสับไข่เค็มด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคือมันไม่มีคือมันก็แบบเห็นแบบหลายกระแสเนาะทั้งบอกว่าพวกหนูไปเดทกันบ้างหรือบอกว่าจะมีหนังด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยฝนก็คือทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นความจริงเลยค่ะได้ฝนด้วยความที่ช่วงนี้นั้นหนูเข้ามาจีบเราทำไมเราไม่สนใจไม่มีอะไรคะหนูมีใครกันซีเราหรือเปล่าไม่มีคืออาจจะด้วยแบบทำงานทุกวันแล้วมันก็แบบไม่ใช่เรื่องที่แบบเจอใครในการทำงานแล้วเราจะต้องอยากจะไปชอบกันทุกคนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของแบบเวลาที่หนูอยากทำงานที่ดีเฉยๆค่ะไม่หวั่นไหวกับใครถ้ามันก็เหมือนบังคับให้เกิดขึ้นไม่ได้อะใช่หรือว่าตอนนี้หัวใจเราตายด้านไม่ตายแต่ว่ากำลังมีความสุขกับการทำงานหัวสั่นเลยถ้าเจอคนที่หวั่นไหวแล้วทำไงคะแสดงการวิ่งเข้าหาใหม่มีด้วยไม่มีไงก็สมมติไงแม่คนนี้เขาชอบสมมติด้วยอ่ะปล่อยเลยไปนะโอเคนะโอเคนะตลอดไปนะ